พี่จอยกำลังอาบน้ำคลองนะครับนี่แบบมีความสุขเลยสบายครับเนาะน้ำโบกแห้งแล้วไม่เห็นยังมือนี่คุณฟังคุณทั้งหลายถูกบ่โอ้ยน้ำท่วมหัวบ่นั่นโอ้ยท่วมหัวอยู่ดีโอ้อาบน้ำเย็นเสร็จไปเลยครับนี่คือวิถีบ้านๆเลยครับโอ้น้ำใสเนาะเก็บยาแล้วแล้วแรงเลยเนาะนี่อาบบ่ต้องไปลื่นซ้ำบ่สาหัวยากขึ้นน้ำบ่ด้านน่ะเออแม่นอยู่ทําได้มันเหนียวแม่นอยู่ใจดอกน้ำบ่ป่าแกบ่แกงได้อยู่เนาะโอ้โอเคครับแกงได้นะครับแกงได้อยู่น้อยพอมันได้น้อยเออได้น้อยสวัสดีครับวันนี้พามาเล่นทุ่งนานะครับช่วงประมาณบ่าย 4:30 นะครับหัวนานี่เพื่อนมาปูเสือเล่นเลยหัวนานี้ไม่ได้มานานมากแล้วนะครับเนี่ยคลองที่ผมมาเก็บสายบัวที่เมื่อกี้พี่จอยนะครับเก็บสายบัวนะครับตรงนี้คลองหัวนาที่มาใส่ตรงกันนะครับหัวนาบ้านกลางนานี่แหละครับไปดูลุงเขากำลังสูบน้ำนะครับสูบน้ำใส่ปลูกหญ้านะครับจากบ่อไปทำหนึ่งเฮียงหัวเฮียงเฮียงข้าวโพดโอ้ไอ้งัวบ่ข้าวโพดโอ้ดูครับใส่เครื่องพิณานะครับแหน่มันสิมุมแรงกี่บ่อน้องซานี่โอ้สูบจากคลองมาต่อโอ้เราคลองน่ะมันสิม่วงบ่ล่ะคลองมันแก่เป็นกระพ้อโอ้เอาซ้ําเลี้ยวนี่บ่นี่ครับใช้รถไถนารถลุงเองบ่นี่ดิคันนี้แม่รถลุงเองนี่บ่รถลุงเองบ่นี่โอ้ยังอนุรักษ์ไว้อยู่เนาะโอ้ยแต่เป็นหน่อยง่อยอยู่ไปแล้วนี่นะครับสูบแล้วก็ปั๊มนะครับปั๊มส่งมานี่เข้าท่อเลยปลูกข้าวโพดให้เลี้ยงวัวก็ถือว่าประมาณสัก2งานนะครับฝั่งนี้เป็นหญ้านะครับปลูกให้วัวเหมือนกันเลี้ยงใกล้ๆกันนะครับนี่ครับระบบซิงเกิลนะครับลงทุนหลายบออันเดิมทอนี่ไหมทอนคือมาเลยผมก็ปีมือถือว่าอีก800บาทแผ่นเพิ่นนี่บ่800ร่วมมือแค่พี่ใกล้พี่ควันพี่โตแม่งเลยพี่นิ้วคือพี่แม่งแล้วโอ้ทอนที่หัวหนึ่งนี่ทอนเดียวนี่60บาทเอาโอ้35บาทเพิ่นก็เลยมันแม่นเบิดหลายแล้วบ่นี่ลงทุนหลายแล้วแต่ตัวเก่าแล้วก็เสริมนําเดี๋ยวหัวเออยังสปีกเกอร์เป็นบ่นี่สปีกเกอร์จะบานนี่โอ้มาโยกขึ้นแล้วก็มันลดระดับบ่ลดทอลงบ่จากซีฮุนนี่บ่ตรงเลยเป็นบ่ตรงไปเลยแยกไปเลยก็ยิงจังโดดไปเรื่อยตอนนี้ฮะซีฮุนนี่ป้ายมันใส่ซีฮุนโอ้ไอ้นี่น้ำมันแห้งด้านแห้งนี่คุณนะครับน้ำนี่มันน้ำหนาด้านแห้งนี่มันเขาดีโอ้หนอกเสมอดิโอ้ปุ๊บไอ้ไรเป็นระดับไปบ่นี่3 แถว 3 แถวเออเทือละ3 แถวแล้วก็ไปปลูกไปใต้ๆอ่ะไปเทือละ3แถว3แถวปิดเป้าปิดเป้าหลักกันไว้โอ้มีการบ่ได้ปล่อยเสียเดียวเนาะบ่ได้เสียเดียวไปบ่แรงแข้งบ่ถึงโอ้แรงตําไม่ถึงนะครับเป็นเทคนิคนะครับปลูกจักเดือนมานี่อายุของกระโปดไหงัวเออปัจจุบันมันนี่28โอ้28นี่ล่ะเมื่อวาน10กว่ามื้อแน่บัดนี้อายุมันจักเดือนสิได้ไหงัวมานี่เดือนนี้ล่ะเดือนมกราเดือนนี้ก็ไปเดือนนี้ก็เห็นผลแล้วว่ามันพวกเขาแล้วแสดงว่า20กว่ามือก็ใส่งานได้เหรอประมาณเดือนนึงนะครับข้าวโพดให้วัวนะครับเลี้ยงวัว
บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยบ่ใส่ร่องพื้นโอ้ปุ๋ยเคมีเคมีใส่ปุ๋ยร่องพื้นแล้วก็ปั่นรอบนึงก่อนแล้วก็ข้าวโพดว่าแล้วก็ปั่นโอ้นี่ขั้นนี้บ่ปั่นนี่ขั้นนี้บ่หรือว่าจ้างคนใหญ่โอ้เขาปั่นไหนโอ้ก็ลงพุ่นอยู่ตัวนี่ต้องงานได้บ่ซ้ำนี่ต้องงานได้บ่งานงานนึงก็ต้องงานนึงของงานกว่างานกว่าโอ้ครับนี่ครับข้าวโพดให้บัวเป็นอาชีพอะไรอ่ะเป็นผักเป็นหญ้าเสริมช่วงฤดูจะเข้าหน้าแล้งนะครับฤดูแล้งหนึ่งว่าหดเสมอบ่บัดนี่บ่บ่4มื้อ5มื้อหดเทื่อนึงโอ้มันร้อยนึงเนี่ยสิหดได้ประมาณจะ5เทื่อที่โอ้คุมอยู่ตัวกันคุมอยู่ประมาณ100นึงก็ได้ประมาณ100นึงประมาณ100นึงหดได้4เทื่อน่ะเต็มถังเลยนี่บ่ร้อยนึงจะว่ามันเหลือหน่อยอยู่นะถังมีอยู่100นึงนะครับ5ครั้งตัวนึงหดมันเท่าไหร่เวลาหดโอ้ นี่มันห่วงแล้วนะนี่มันนองมันนองเขาจะให้สมัยทำเพียงแห้งทำคือแห้งให้มาได้ทำอะไรผักทำมะเขือมันนองแล้วมันนองแล้วทำให้ผู้พวกมันถูกกินเร็วครับแต่ตัวนี้เด็ดตัวนี้เพื่อนอันนี้บ่เพื่อนฮดที่บ่ทองสามดีใจเลยทีทองสามปล่อยลงใช่ไหมปล่อยลงจากคลองน่ะลงมาเลยปล่อยลงไปเต็มมากเลยโอ้สมบัติยังเขียวงามเนาะโอ้เดียวมันติดตัดขายเลยโอ้ขายเป็นโล่ขายเป็นโล่โล่สักบาทต้องขายตัวนี้ตัวนี้เพิ่งยายังครับยายังเพิ่งยายจ้างบ่ได้บ่ผมก็จ้างบ่ได้กันนี่มาดูจ้างบ่ได้แต่ว่าเพิ่นเปิดปูกวดปีนอกงานนี่วดปีนี่วดปีน้ําพวกก็บ่ได้มันทนดีแล้วก็งัวกินดีนํามันอ่อนอ่อนมันนิ่มแม่นอยู่ครับจะพันธุ์หยังคนอื่นบ่เข้าใจพันธุ์หยังรอ3เพิ่นนึงโอ้นี่ครับนี่สะเดาก็พันธุ์มันเลยขยายพันธุ์เรื่อยๆเพิ่นก็ปลูกไปเพิ่นก็ปลูกไปเรื่อยๆเขาขยายไปเรื่อยขยายไปพันธุ์เรื่อยครับนี่กระเดากำลังงามเลยครับดูนี้ในบ่อก็มีปลานะครับถ้าเกิดปลาแห้งน้ำแห้งถ้าเกิดน้ำแห้งก็จะมีปลากินนะครับนี่ปลาคอใหญ่เสียงนาน้อยครับบรรยากาศก็มาเล่นในทุ่งนาก็มาเห็นอีกการทำงานชิ้นหนึ่งของคุณลุงนะครับบ้านสายตะคลองนะครับโพศรีสุวรรณมีนาอยู่ตรงนี้นี่ครับปิดเปล่าปิดตรงนี้แล้วก็ไปเปิดไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับครั้งละ3แถวข้าวโพดให้วัวแล้วแต่ใครจะมีเทคนิคในการหาอาหารหรือว่าบริหารจัดการต้นทุนในการเลี้ยงวัวนะครับถ้ามีที่มีทางมีแหล่งน้ำก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับต่อยอดในการปลูกข้าวโพดให้วัวหรือว่าหญ้านะครับมีอาชีพหลังการเก็บจากฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับเรียกว่าทำงานทั้งปีนะครับหากมีพื้นที่แบบนี้แล้วก็มีอาชีพแบบนี้นะครับทุกอย่างก็คือการลงทุนครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าเราก็ประหยัดแรงคุณลุงก็แก่แล้วก็ต้องใช้เครื่องทุนแรงนะครับเป็นอีกเทคนิคนึงในการปลูกข้าวโพดนะครับนะครับนี่คือบ้านกลางนานะครับตรงนู้นนะครับบ้านคุณป้าที่ผมมาใส่ตรงที่ผมมาชอบมาเดินเล่นนะครับหลังหากจากว่างเว้นจากภารกิจนะครับนี่ครับบ้านกลางนาวันนี้ก็ไม่เห็นอีกการทำงานโปรเจกต์หนึ่งนะครับของคุณลุงโวนะครับสำหรับการเลี้ยงวัวนะครับกินควบคู่กับฟางนะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ